เนื่องจากว่าฝายน้ำล้นนะครับเรายกระดับน้ำขึ้นมาเท่ากับตลิ่งก็คือเท่ากับที่น้ำเคยหลากตามธรรมชาติทุกปีไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะน้ำล้นออกมานอกฝั่งนี้ไม่มีเลยตรงกันข้ามน้ำที่อยู่ทางด้านหน้าโรงไฟฟ้าเราจะรักษาระดับให้คงที่ตลอดเวลาการเดินเรือจะทำได้ตลอดปีเนื่องจากไม่มีโขดหินเกาะแก่งที่อยู่ภายในแม่น้ำเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือครับการออกแบบที่นี่เราเตรียมทางเดินเรือเอาไว้เพื่อให้เรือสามารถสัญจรไปมาได้เหมือนปกติทุกอย่าง